น้องกินเต้าแต่นมยังออกน้อยอยู่เลยมีวิธีเพิ่มน้ำนมแม่ไหมคะรู้ได้ยังไงว่านมออกน้อยเราไม่สามารถที่จะดูดนะคะเนาะแล้วก็แบบดูน้อยเนาะเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะจะต้องบอกเลยว่านมในเต้าเธอไม่มีทางรู้แต่สิ่งที่เธอดูได้คือดูเด็กสิ่งที่เธอทําได้คือดูเด็กนะคะหนึ่งคือต้องให้ลูกดูดบ่อยๆได้เลยทุก1ชั่วโมงทุก2ชั่วโมงลูกขอดูดให้ลูกดูดได้เลยดูดแล้วนะคะดูลูกว่าลูกเป็นยังไงถ้าลูกได้รับนมนะคะเด็กกินนมได้เขาอิ่มท้องก็จะนอนได้นอนได้รอบๆประมาณชั่วโมงนึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่นะคะแล้วเขาก็กินเข้าไปเขาก็จะฉี่ออกมาถ้าใน1วันนะคะ24ชั่วโมงนาฬิกาเดิน24ชั่วโมงแล้วเขาฉี่นะคะ6ครั้งต่อวันเหลืองใสดีอุจจาระนิ่มดีแบบนี้บ่งบอกว่าเขาได้รับนมพอไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยค่ะนะคะหรือว่าจะแบบไปเอฟนะคะตาช่างไว้ที่บ้านก็ได้เอฟตาช่างที่มันเป็นสเกลยกตัวอย่างเช่น 1.568 สเกลแบบละเอียดยิบ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 3ทศนิยมเนี้ยค่ะอันนี้ก็ได้เลยแล้วก็แบบช่างเลยช่างแบบสับเลยทุกวันทุกวันทุกวันถ้าได้รับนมพอน้ำหนักตัวจะเพิ่มเนี่ย15-30กรัมต่อวันก็จะได้แบบรู้แบบให้มันรู้กันไปเลยให้มันรู้กันไปเลยนะคะว่าแบบมีนมพอหรือเปล่าแบบนี้นะคะตาช่างราคาไม่แพงหมื่นกว่าบาทคุณแม่ขาไปเลยเวลาที่เราซื้อคำโครงการก็เครื่องละ10,000บาทเนี่ยคุณแม่ขาแต่ถ้าสมมติจะเอาง่ายคือเดินไปที่สถานพยาบาลนะคะไปช่องทุกวันเนี่ยได้เลยนะโอเคไหมไม่